มาคนเดียวกับคนเดียวครับเสร็จแล้วภารกิจอาจารย์เดียวบัดเนี่ยในเวลาพาพี่หลงแล้วขึ้นพี่หลงกลับแล้วบัดเนี่ยพรุ่งนี้เดินทางไปพระแสงต่อครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์เดียวครับวันนี้ทำให้ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรถครับมาดูการขึ้นนะครับขึ้นของอาจารย์เดียวบัดเนี่ยนะครับกับ104สเปคเอ็มนะครับเสียวนะครับหน้าฝนเนี่ยอันตรายมากนะครับถ้าไม่ชำนาญพื้นที่เนี่ยดินเมื่อกี้ก็เหยียบสุดเลยครับเนี่ยเหมือนจะเอาตัวนี้ขึ้นอีกบาทเนี่ยยิ่งทางไปเนี่ยนะครับทางค่อนข้างอันตรายคือทางนากุ้งนี่ครับพี่น้องไม่เก๋าจริงอยู่ยากครับอันตรายครับพี่น้องนะครับต้องชำนาญการอย่างเดียวเลยพี่น้องประสบการณ์ด้วยนะครับเส้นนี้ยิ่งอันตรายฝนตกครับเนี่ยทางมันเหยียบนิดๆหน่อยอันตรายไหมอันตรายจริงครับพี่หลงเอาลมครับลมไม่ใช่ติดนะโอ้ไม่ติดแล้วพี่สองเผาเนี่ยครับค่อนข้างอันตรายเลยแหละเนี่ยอันตรายขนาดไหนฝั่งนี้อู้เห็นแล้วเสียวบอกเลยใจไม่ถึงขึ้นไม่ได้พี่น้องด้านข้างเป็นคลองนั่งนี่เป็นน้ำดินก็อ่อนด้วยบาดเนี่ยอู้เสียวแทนอาจารย์เดียวได้บาดเนี่ยต้องพาเจ้าไข่เขียวออกไปเนี่ยมาลุ้นกันครับบอกเลยลุ้นสุดๆเนี่ยเสียวนะพี่เดี๋ยวเนาะดินมันอ่อนเนาะฝนตกเนาะดินมันอ่อนฝนตกเนาะอันนั้นถ้าอยู่นั่นน่ะไปหมดแหละสั่งทำลายหลักฐานแล้วให้หาอะไรมาขีดแล้วผลงานอาจารย์หนุ่มครับเอาพี่ชิงก่อนพี่ใช่พี่เอามาดูครับมาดูบอกเลยว่าเสียวครับเสียวมากใช้คำว่าเสียวเลยอะเห็นแล้วอยากเสียวเลยอ้าวนี่ติดท้ายอีกของแถมครับดูนะอู้ยจานบอกเลยงานนี้เสียวสุดๆครับตั้งแต่พี่เดียวขึ้นมาผมก็เห็นครั้งนี้เสียวอู้ยมาคนเดียวกลับคนเดียวครับโอ้โอ้มันสุดเลยอ่ะสุดแล้วโอ้ประกันดูให้วิดีโอก่อนโอ้ใจดินมันไม่แห้งครับเสียวแทนดิอ
บอลด้วยจานเบาๆครับจานเบาเบาเรื่องขึ้นไว้ใจแล้วครับแต่ว่าฝนตกนี่นะครับพี่น้องนิ่มมากค่อยอาจารย์โอ้ถือว่าขึ้นนิ่มมากเลยอาจารย์ผมเนี่ยเสียวแท้จริงอ่ะดินมันสุดดินมันอ่อนครับฝนตกนะถนนเนี่ยมันไม่ใช่อัดบดเนาะอุ้ยเสียวแท้อาจารย์เลยเบาๆอาจารย์โคตรฝีมือเลยจานนี่ฝีมือจริงนิ่มมากอู้อย่างนิ่มลุ้นสุดๆครับไม่ใช่ลุ้นอะไรลุ้นเพราะดินมันอ่อนนี่แหละมาคนเดียวครับกลับคนเดียวอู้เสียวอู้ถือว่าฝีมือสุดๆครับอาจารย์เดียววันนี้อู้ขึ้นนิ่มมากไม่มีเสียงดังก๊อกแก๊กเลยนู่นแหละต้องออกถึงถนนเนี่ยถึงจะหายห่วงครับพี่น้องทางมันแคบอันตรายมากเลยต้องฝีมือจริงอะถึงจะทำได้ครับอู้เห็นแล้วเสียวแต่ขึ้นได้นิ่มมากเมื่อกี้เนี่ยยอมใจเลยเอาลงออกแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมตอนเย็นบ้านพี่เดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ต้าไม่กุศเมืองด้วยนะครับผมกลับมาเที่ยวประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวต่างประเทศมานานแล้วนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับปุ่นๆ